อ่ะสวัสดีครับมาเจอกันในช่องของเราสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้ฟุตบอลวันพุธนะฮะขอให้มาพูดหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลยมาช้ากันนิดนึงเพราะว่าอาจต้องทำใจกันนานนิดนึงเจอบวยไอคอเนี่ยแทบทุกปีสังเกตไหมแฟนแมนยูว่าเจอเบอร์ลี่ที่ไรมีอันเป็นไปทุกปีเลยนะแมนยูไนเต็ดเนี่ยในยุคของโอเล็กซานเดอร์โซชาจนเปลี่ยนโค้ชมายุครังนิกก็มีปัญหากันนะครับเสมอเรื่องหนึ่งฟุตบอลมี2เรื่องครึ่งแรกเล่นดีครึ่งหลังห่วยครึ่งแรกเบอร์ลี่ห่วยมากกว่าจริงๆจะมีเขียนไว้เลยนะว่าฟอร์มห่วยยังไงไว้จะเอาให้ดูน่าเกลียดจริงๆนะครับมีหลายจุดที่มันมีปัญหาแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีหลายคู่ที่น่าคุยเช่นทางฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคุณผู้ชมเชื่อไหมครับการที่นิวคาสเซิลได้คีแลนทริปเปียร์ไปคนเดียวนะครับทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการออกบอลของซาริกาดงจะอยู่ที่ทางฝั่งของจอร์โจเชวีแต่เชวีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสม่ำเสมอเมื่อวานนี้ก็ยังงงได้อยู่ดีๆมันก็วิ่งไปเตะชาวบ้านเขานะครับเกือบโดนใบแดงแล้วก็ตอนที่เอเวอร์ตันนำนิวคาสเซิล1-0เนี่ยโอ้โหแฟนบอลซาริกาดงรับไม่ได้นะครับมีอารมณ์แบบโกรธมากนะครับแล้วก็ด่าทางฝั่งของนักเตะตัวเองอย่างเสียเทเสียเพราะคิดว่าสกอร์มันจะออกมาเหมือนเดิมก็คือแพ้อีกแล้วหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็โชคดีเหมือนกันที่ลูกแรกเสียประตูไปโอนโกก็ตีเสมอไปโอนโกได้1-1เสร็จแล้วก็มาได้ประตูที่2เป็นไลน์เฟรเซอร์แล้วก็ได้ทริปเปียร์ปัดฟรีคิกสวยๆผมเห็นแบบนี้แล้วผมโกรธอ่ะผมแบบทำไมตอนนั้นในแต่ไม่ซื้อเคียนทริปเปียร์วะไปซื้ออารอนบานวิสก้าด้วยความที่อายุน้อยกว่านะแต่มันคนละเรื่องเลยนะครับทริปเปียร์ไปบ่มเพาะประสบการณ์มาได้อีกในจริงๆเขาเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับแล้วก็ไปบ่มเพาะประสบการณ์มาที่อาร์เรนโกมาดริดกลับมาเนี่ยผมบอกเลยว่านิวคาสเซิลทรงเนี่ยดูทรงแล้วสบายนะครับไล่ขยโยชาวบ้านชาวช่องเขาได้เลยนะครับก็ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนเวสต์แฮมก็ชนะวัตฟอร์ด1-0ทำให้เวสต์แฮมก็ขยับไปเป็นที่4ของตารางในขณะที่แมนยูไนเต็ดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามช่องของเราสปอร์ตไกด์ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับวันพรุ่งคืนพรุ่งนี้พฤหัสบดีนะครับมีเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซึ่งโมซาร่าเนี่ยก็เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพิ่งจะอกหักมาแต่ก็กลับไปแคมป์ของลิเวอร์พูลแล้วคุณผู้ชมคิดว่าหงส์แดงกับจิ๊กดอกสยามใครจะเป็นฝ่ายชนะตอบง่ายนิดเดียวเลสเตอร์กำลังฟอร์มตกเข้าไปตอบในไลน์@sportpro ได้เลยมีเงินรางวัลอยู่10,000 บาทนะครับเราถ้าทายถูกเยอะก็จะเฉลี่ยเงินรางวัลกันไปนะครับลิเวอร์พูลหรือเลสเตอร์ครับอ่ะไปลุยกันเลยแมนยูเต็ดเมื่อคืนนี้ก็ดรอปคริสเตียโนโรนัลโดไปสำรองนะครับใช้เอ็นเซนคาวานี่แรดฟอร์ดซานโชและบรูโน่ก็ระบบ 4-2-3-1 นั่นแหละแต่ว่าเฟล็กกับเตเลสติโควิดก็เลยต้องให้ป็อกบาเล่นกับทางสกอตแมคโทมินีนะครับกองหลังใช้วารานกับแม็กไวร์ก็ถือว่าชุดเต็มนะครับแม็กขวาใช้ดาโลเดคากลับมาเป็นตัวจริงครึ่งแรกแมนยูเล่นดีกว่าเยอะนะครับบุกขยโยงอยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าโดนลิฟประตูไป2ลูกก็คือมาถึงเนี่ยโยนใบวารานก็หม่งเข้าไปเลยแต่ว่าสุดท้ายโดนลิฟว่าแม็กไกว์เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วไปกระแทกใส่เจโรริเกสด้วยจากนั้นป็อกบาก็มายิงนำจริงๆ1-0นะครับและอีกไม่นานครับเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับทางฝั่งของมาคัสแรชฟอร์ดนะครับก็ได้เปิดเข้าไปแล้วเบนมีทำเข้าประตูเองซึ่งแมนยูควรจะนำ2-0ไปแล้วแต่ว่าไลแมนดันมือเร็วครับยกธงให้แมนยูโดนล้ำจับล้ำหน้านะครับซึ่งเอ้ยไม่ใช่จับนะมายกธงว่าป็อกบาฟาวซึ่งโหถ้าดูภาพช้าลังนี่ก็ออกให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกมันเป็นการฟาวที่เบามากฟาวได้ยังไงนะป็อกบาเหมือนจะไปสะบัดมือโดนหน้าเหมือนตีหน้าแต่มันไม่ใช่นะครับแล้วเอริกปีเตอร์เนี่ยไม่ได้ล้มด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไลแมนมันจะรีบยกธงไปไหนข้อนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยแหละว่าลูกนี้ควรจะได้ประตูคือลูกแรกบนกรรมการไม่ได้อยู่แล้วมันล้ำหน้าชัดเจนแล้วฟาวแต่ลูก2ลูก3ไอ้ลูก3ที่ตอนแรกเหมือนยิงเข้าแล้วไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้พอครึ่งแรกเล่นดีครึ่งแรกเบอร์ลี่มันหมูด้วยแล้วพอครึ่งเวลาหลังแมนยูแผ่วมานะโอ้โหเบอร์ลี่ขึ้นมาเลยแล้วแม็กไกวไปแจกแต้มเขาแบบนั้นไม่โดนไล่ออกก็บุญแล้วนะครับตัวลิโอเป็นนั้นตาเละเทะนะครับคริสเตียโนโรนัลโดลงมานาที58แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มีเวลาแป๊บก็นานนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเบอร์ลี่เล่นอุดแล้วนะครับผมยังเป็นคู่เป็นห่วงเจอรอนซานโชว่าเขายังเล่นยืนตัวไม่ได้เลยนะได้บอลเหมือนก็ต้องพึ่งลูกชอมากกว่านะเพราะฉะนั้นแมนยูก็เสมอไปก็
ผมบอกตั้งแต่ต้นเมื่อวานนี้กับทุกคนแล้วว่าไม่เสมอก็แพ้นะครับว่าเจอโบโรนรับแนวลึกก็ยังเจาะไม่เข้าเลยครับอ่ะก็เสมอไปจบที่5ตอนนี้อยู่ที่5แล้วโดเวสแฮมแซงเดี๋ยวว่าเสาร์นี้พีพีทีวีถ่ายก็เดี๋ยวดูว่าเจอซาวต้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะย้ายด้วยกับพี่โอ๊ตสินพงษ์แล้วก็โค้ชสักสมพุประเสริฐก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรนะแล้วคืนนี้ซาวต้าเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยก็ต้องดูผลคู่นี้ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทางสปอร์ตไกด์ครับ